สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไปไกลอีกครับหากพูดถึงน้องหมาจากประเทศญี่ปุ่นเชื่อว่าเกือบทุกคนนั้นจะต้องนึกถึงเจ้าชิบะอินุอย่างแน่นอนครับน้องหมาสายพันธุ์นี้ทั้งฉลาดน่ารักและก็น่าเอ็นดูอีกทั้งยังเป็นที่นิยมของหลายประเทศครับรวมถึงในไทยเราด้วยว่าแต่ทุกคนรู้จักสุนัขพันธุ์นี้ดีแค่ไหนครับนอกจากความซื่อสัตย์และก็ความกล้าหาญแล้วรู้ไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรนิสัยเป็นแบบไหนและต้องเลี้ยงดูอย่างไรและที่มาที่ไปนั้นมาจากที่ไหนกันแน่แล้ววันนี้ทางช่องเราจะพาพบกับเจ้าชิบะครับแล้วไปดูนิสัยและก่อนที่จะเลี้ยงเขานั้นต้องทำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราไปดูประวัติของสุนัขชิบะกันก่อนครับชิบะอินุมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดครับและเก่าแก่มากที่สุดเช่นกันทั้งนี้ไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่สมัยใดแต่คาดว่าน่าจะใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัย300ปีก่อนค.ศ.ว่ากันว่าที่มาที่ไปชื่อชิบะอินุนั้นมีหลากหลายสาเหตุครับบางก็เชื่อว่าคำว่าชิบะในอดีตหมายถึงขนาดเล็กตามขนาดตัวของสุนัขสายพันธุ์นี้นั่นเองแต่บางเชื่อก็หมายถึงว่าพุ่มไม้หนาซึ่งถือว่าเป็นพุ่มไม้สีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับขนและก็ตัวของชิบะนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสุนัขพันธุ์ชิบะอินุเกือบสูญพันธุ์ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเนื่องจากมีหลายตัวที่ล้มตายจากการระเบิดแล้วก็หลายตัวที่ได้รับเอฟเฟกต์มาอีกทั้งในปีค.ศ. 1952ก็เกือบจะหายไปจากญี่ปุ่นอีกครั้งครับเพราะไวรัสฮาสุนักแต่สุดท้ายก็รอดมาได้เพราะมีคนนำสายพันธุ์มาพัฒนาจนทำให้มีลักษณะอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับลักษณะของสุนัขชิบะชิบะอินุนั้นเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กถึงกลางเพศผู้นั้นสูงประมาณ 36-41 ซมหนักประมาณ10กิโลกรัมส่วนเพศเมียนั้นสูงประมาณ 34-39 ซมครับหนักประมาณ7กิโลกรัมโครงหน้านั้นคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกมีขนหนา2ชั้นขนชั้นนอกแข็งและก็ตรงขนชั้นในหนาและนุ่มครับผัดขนตลอดทั้งปีขนมีสีส้มแดงและสีดำเกือบทั้งตัวยกเว้นบริเวณหน้าท้องที่มีสีขาวและก็สีขีนครับตาเป็นทรงสามเหลี่ยมม่านตาสีน้ำตาลขอบตาสีดำโตเต็มวัยเมื่ออายุ12เดือนครับและเข้าสู่ช่วงสูงวัยเมื่ออายุ7ปีนั่นเองชิบะนั้นมีนิสัยที่โดดเด่นก็คือความกล้าหาญความกระตือรือร้นซื่อสัตย์รักอิสระเพราะสุนัขพันธุ์นี้มักจะมีชีวิตชีวาเมื่ออยู่นอกบ้านครับและสงบเรียบร้อยเมื่ออยู่ในบ้านนั่นเองชอบวิ่งเล่นชอบทำกิจกรรมและก็ผจญภัยอย่างมากครับอีกทั้งชิบะบางตัวยังมีความมั่นใจสูงมีความคิดของตัวเองและก็ไม่ชอบถูกควบคุมครับแต่ถึงอย่างนั้นสุนัขชิบะก็รักเจ้าของมากๆแถมยังห่วงข้าวของมากๆอีกด้วยจนทำให้เข้ากับคนแปลกหน้าและก็สัตว์อื่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับรวมถึงการชอบไล่ล่าสัตว์ตัวที่เล็กกว่าด้วยสำหรับคนที่จะเลี้ยงสุนัขชิบะนะครับสุนัขชิบะอินุมีนิสัยค่อนข้างกระตือรือร้นดังนั้นจึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากพอครับให้เขานั้นได้วิ่งเล่นได้อย่างสะดวกที่สำคัญเจ้าของต้องพาสุนัขพันธุ์นี้ออกกำลังกายเล่นเกมและหากิจกรรมให้ทำอยู่เสมอครับส่วนเรื่องอาหารนั้นชิบะอินุเหมาะกับอาหารที่เป็นแบบแห้งและมีคุณภาพสูงโดยปริมาณที่แนะนำต่อวันก็คือ1ต่อ2ถึง1ต่อ5ถ้วยครับคนแบ่งออกไป2มื้อแล้ววัดให้ปริมาณนั้นเท่ากันแต่อย่างไรก็ตามปริมาณอาหารของสุนัขควรวัดจากขนาดอายุการเผาผลาญและก็การทำกิจกรรมของสุนัขในแต่ละตัวจะดีที่สุดครับรวมไปถึงการเช็คน้ำหนักของสุนัขเสมอเพื่อป้องกันให้อ้วนหรือว่าผอมเกินไปนั่นเองนอกจากนี้เจ้าของนั้นควรฝึกให้สุนัขเข้าสังคมตั้งแต่ยังเด็กเพื่อช่วยให้เขานั้นคุ้นชินกับคนและก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นครับเนื่องจากพวกเขานั้นมักระแวงคนแปลกหน้ามากเป็นพิเศษอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้ครับยิ่งไปกว่านั้นตามสัญชาตญาณของสุนัขชิบะมักจะไล่จับสัตว์ตัวเล็กเช่นแมวหรือกระรอกที่วิ่งผ่านมาเสมอฉะนั้นเจ้าของนั้นต้องใส่เชือกจูงทุกครั้งที่พาออกไปข้างนอกครับเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุและก็อันตรายเพราะว่าความจริงแล้วสุนัขพันธุ์นี้ไม่ชอบถูกควบคุมเท่าไหร่ครับพวกเขาจะไม่ยอมให้แสบคอหรือว่าสายจูงนี่จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญครับของเจ้าของเลยที่ต้องคอยฝึกฝนพวกเขานั่นเองครับการดูแลรักษาความสะอาดของชิบะอินุถึงแม้ชิบะอินุนั้นจะมีขนหนาทึบ2ชั้นแถมยังผัดขนตลอดทั้งปีแต่ก็ดูแลรักษาง่ายครับไม่ยากเลยนอกจากเป็นสุนัขที่ค่อนข้างสะอาดและไม่มีกลิ่นจึงต้องการแค่หวีขนแม่พันกันประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นครับแต่อาจจะหวีบ่อยขึ้นในช่วงผัดขนส่วนน้ำนั้นก็ไม่ต้องอาบบ่อยครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวและขนแห้งสักประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้งกำลังดีครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นต้องไม่ลืมแปรงฟันให้สุนัขนั้น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับ
เพื่อช่วยกระจัดแบคทีเรียแล้วก็คราบหินปูนและถ้าหากแปรงฟันทุกวันเลยก็ได้ครับจะยิ่งดีเลยส่วนการตัดเล็บนั้นควรฝึกตั้งแต่ยังเด็กครับและตัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ต้องระวังให้มากเพราะเล็บเท้าของสุนัขมีหลอดเลือดอยู่ครับถ้าหากตัดลึกมากเกินไปอาจจะทำให้สุนัขนั้นเจ็บและก็มีเลือดออกได้ครับอาจจะทำให้สุนัขนั้นกลัวการตัดเล็บไปเลยก็ได้สำหรับการตรวจหูควรทำเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสังเกตว่าติดเชื้ออะไรหรือเปล่าทั้งนี้ถ้าหาไม่มีอาการผิดปกติอะไรควรเช็ดหูให้สะอาดด้วยสำลีครับและน้ำยาทำความสะอาดสูตรออนโยนและระวังอย่าใส่อะไรเข้าไปในช่องหูเด็ดขาดครับสุนัขชิบะอินูนั้นมีอายุเฉลี่ยราว 12-16 ปีส่วนใหญ่แล้วสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ก็มีโรคอันตรายที่ต้องระวังอยู่พอสมควรฉะนั้นผู้เลี้ยงทุกคนต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุนัขพันธุ์นี้มากเป็นพิเศษครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อสุนัขที่มาจากแหล่งที่มาให้ดีเปิดเผยสุขภาพของตัวพ่อตัวแม่และก็มีผลการตรวจสุขภาพของลูกสุนัขในแต่ละตัวด้วยครับโดยโรคร้ายหรืออาการที่พบได้บ่อยในสุนัขชิบะนั้นมีดังนี้ครับที่พบบ่อยที่สุดนั้นก็คือโรคสะบ้าเคลื่อนพบไม่บ่อยก็คือโรคภูมิแพ้หรือต้อกระจกพบบ้างบางครั้งคราวก็คือโรคคอสะโพกเสื่อมโรคขนตางอกผิดปกติโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อหินนั่นเองครับนอกจากนี้โรคไทรอยด์ลมชักและก็มะเร็งก็สามารถพบเห็นได้ในชิบะอินุเช่นเดียวกันดังนั้นขอแนะนำให้เจ้าของพาสุนัขในไม่ตรวจหัวเข่าสะโพกแล้วก็ดวงตาเป็นประจำจะดีที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าชิบะอินุสุนัขจากแดนปลาดิบจากประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พาข่าวสารต่างๆและคลิปใหม่ๆช่องเรากับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ